เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร2 ทุ่มตอนกระสือวาเลนไทน์ตอนที่1ภาพเก่าๆสีขาวดำขอมอบให้แต่น้องรักเจ้าจอมใจรัศมีเจ้าคอยเฝ้าพยาบาลหลายราตรีจนตัวพี่นั้นหายดีมีกำลังพี่พเด็ดไม่กล้าเด็ดแม่ดอกฟ้าแต่เหมือนพรหมเทพเทวาอยู่เบื้องหลังโยงสองเราด้วยได้แดงแสงพลังรัศมีส่องสว่างกลางหทัยตัวพี่นั้นเป็นทหารที่ผ่านศึกบาดเจ็บหนักนอนในตึกเดินไม่ไหวแพทย์มาตรวจบรรเทาปวดจนสบายรัศมีมีน้ำใจช่วยประคองก็14กุมภาพันธ์ปี84วันแสนดีวันที่รักปักใจสองหวังให้เธอเคล้าเคียงอยู่เป็นคู่ครองไม่หวังปองสิ่งอื่นใดในโลกาในวันนี้พี่ขอมอบดอกกุหลาบหอมจรุงรสซึมซาบผ่านนาสาให้กลิ่นนี้แทนความรักปักอุรากุหลาบแดงแทนสัญญาอย่าลืมเลือนเธอจะเป็นรักครั้งแรกและสุดท้ายเป็นเมียรักเป็นสหายหาใครเหมือนเป็นแสงส่องเหมือนดารารายล้อมเดือนหากขาดเธอคงปั้นเฟือนโดนเฉือนใจภารกิจในการศึกยังไม่เสร็จขอให้รอพี่พเด็จหากรอได้จะกลับมาไม่นานหรอกหากไม่ตายพี่จะหมั่นเขียนจดหมายส่งการดาโอ้ชะตายายกลั่นแกล้งไม่เข้าข้างจำต้องห่างร้างลับไกลให้หวยหาขอจงรอรอพี่หน่อยนะแก้วตารอพี่มากลับใกล้ชิดนิดนิรันดร์นั่นคือกลอนในหนังผีนางกระสือกูชอบมากหนังขึ้นชื่อไม่ขำขันแต่ตึงเครียดฉากดราม่าแสนกดดันต้องปิดตาขนลุกชันโอ้ยน่ากลัวกูแต่งกลอนพรรณนาถึงความพักของชายหนุ่มที่รั้งรักไปเป็นรั้วรั้วอะไรรั้วของชาติอุทิศตัวฝากกระสุนที่สาดรัวจากศัตรูนายพเด็จมาพบรักรัศมีพยาบาลหน้าตาดีไม่อยู่หรูอยู่ในเรือนโรงพยาบาลเอาเสือปูห้องเก่าๆแค่พออยู่หลังเลิกงานหลังไปเที่ยวและได้เสียกับคนรักก็ตั้งครรภ์ท้องเริ่มหนักเดินมุ่งงานผัวทหารหนีไปแล้วไปแต่งงานลูกเจ้านายหน้าหวานหวานเอาไปกินผิดสัญญาทหารกล้าหมาแล้ว1ลูกในท้องไร้ที่พึ่งพ่อยใจหินรัศมีเป็นแม่แล้วน้ำตารินผัวไม่รู้ว่าเด็กดิ้นแล้วสิ้นใจเด็กที่ว่าก็คือเด็กในท้องแม่โดนยาพิษแม่ไม่แคร์เด็กแพ้พ่ายยาสตรีดอกกุหลาบทำให้ตายมีหมอใหญ่เป็นผู้ชายขายประจำหมอใหญ่นี้รับทำแท้งแล้งน้ำจิตยากุหลาบตัดชีวิตไม่พูดพร่ำกินเข้าไปไม่กี่อึกก็สร้างกรรมผ่านสายรกเจ้ายาน้ำก็ทำงานให้มดลูกบีบรัดตัวเด็กไม่รอดเด็กหลุดร่วงจากช่องคลอดน่าสงสารอายุครรภ์ไม่ครบรอบทรมานสร้างความแค้นแก่วิญญาณผู้ใดเดียวผีมาเกิดเป็นตัวอ่อนในท้องแม่เป็นตาแก่มีรอยสักและมีเขี้ยวหัวขาวขาวใส่กางเกงหน้าซีดเซียวมารอเกิดอีกนิดเดียวเปลี่ยนภพภูมิร่างตัวอ่อนกำหนดไว้เป็นเพศหญิงหากคลอดมาแม่ไม่ทิ้งโยนลงหลุมจะมีชื่อเด็กหญิงหนูแก้มอูมอูมหากลองจิ้มแก้มจะบุ๋มหน้าเอ็นดูปนิจจามารดาโหดไม่โปรดสัตว์มารหัวคนเรียกชัดชัดแม่ฆ่าหนูผีตาแก่อดมาเกิดแค้นหน้าดูตายที่ไหนก็สิงสู่อยู่ประจำตายอยู่ในห้องพักของพยาบาลแม่กินยากุหลาบหวานตอนค่ำๆข้าตัวอ่อนจะหยุดเต้นกรรมหนอกรรมคือที่มาผีหน้าดำประจำเรือนรัศมีอายุสั้นไม่ทันแก่ก็คงตายเป็นแน่แท้นะเพื่อนๆมาเกิดใหม่ที่สแก้วกรรมไม่เลือนมีคุณยายที่ทุกเดือนออกหากินคนบ้านนี้เป็นกระสือลือไปทั่วรัศมีต้องหมองมัวไม่จบสิ้นมาเกิดในบ้านกระสือเปื้อนราคินรอรับช่วงยามดื่มกินก้อนน้ำลายในหนังไทยไม่ได้เล่าการเป็นผีไม่ได้เล่าถึงวิธีทำแบบไหนฉากเปิดเน้นการเกิดโรคเขียนบรรยาย
รรมพันธุ์หนึ่งปัจจัยในสี่ทางแต่เหมือนหนังอยากสื่อว่าการฆ่าลูกย้ายกุหลาบเข้าไปปลูกอยู่ในร่างน้ำกุหลาบปักร่างเด็กเข้าทุกทางจนเด็กตายกรรมที่สร้างวนกลับคืนก็ต้องเกิดมารับกรรมเกี่ยวกับรบสายสะดือสกปรกเหนียวและลื่นโชคเลือดสดใครฆ่าลูกเหนียวไกปืนกระสุนวิ่งย้อนกลับคืนเข้าคนยิงการทำแท้งทั่วประเทศนั้นมีมากวัดไผ่เงินแหล่งรวมซากศพโดนทิ้งท้องก่อนแต่งท้องตอนเรียนกลัวคนติงก็ฆ่าลูกนะแม่หญิงแดนกลาวาเลนไทน์เสือกเต็มที่สวิงกิ้งโรงแรมเต็มเหล่าชายหญิงควงคู่ขาวันในสแตนแอนท่อนล่างแค่เฮฮาคุมกำเนิดไม่ศึกษาหาสินใจดอกกุหลาบวาเลนไทน์ก็แสนแพงไอ้พวกโง่ก็ไปแย่งบอกอยากได้พวกแม่ค้าดันราคาไว้หลอกควายแพงวันเดียววันถัดไปลดราคายุทธเลิศคือชื่อของผู้กำกับเอากุหลาบใส่ตำรับหนังเลยค่ะการทำแท้งเอามายำหยาดน้ำตาเด็กทารกเอามาผ่าสายสะดือกลอนตอนนี้มาเล่าเรื่องหนังสนุกลำดับฉากไม่กระตุกเหมือนหนังสือบทที่หนึ่งเกิดอะไรรักระบือในชาติก่อนเอามารื้อเห็นไทม์ไลน์บทที่สองกินยาพิษเพื่อทำแท้งแต่ในหนังเขาจัดแจงตามวิสัยต้องผูกเงื่อนให้ลึกลับเกิดอะไรมาคลายปมตอนสุดท้ายได้อารมณ์ในตอนหน้ามาเล่าต่อเรื่องกระสือเรื่องทำแท้งให้ยึดถือความเหมาะสมโดนข่มขืนถุงยางขาดทุกระทมตัดสินยากต้องสางปมแก้กันเองคนสร้างหนังเขาแค่เตือนให้สติอย่าฆ่าเด็กต้องตำหนิการข่มเหงแม่คือพรหมอย่าเป็นมารใจนักเลงหากลูกแค้นไม่กลัวเกรงแก้แค้นคืนไม่มีหรอกไปถามพวกที่ดูดวงแล้วมองเห็นบอกมีวงมุกตื้นๆเด็กเกาะขาเด็กเกาะหลังยามนั่งยืนจ่าย5,000แล้วจะคืนกลับวิมานบางคนบอกเด็กรักแม่ไม่ไปไหนแน่ใจหรือเรื่องหัวใจอีสันขวานหลอกหาเงินค่าปัดเป่าเหล่าอาจารย์แม้แต่พระยังไม่หารทำพิธีกูงงมากสังฆทานขอขมาหากเป็นมึงโดนคนฆ่ากลายเป็นผีมึงยอมเหลือทั้งสีเหลืองกราบ3 ทีราดน้ำมนต์ผีจะหนีไม่มีทางแค่โดนด่าคนดูน้อยยังด่ายับแค่เสียงดังเอามีดสับไปทั่วร่างแค่ขับปาดยิงปืนใส่ปิดหนทางหากฆ่าคนผีตาขวางตามทำลายทิ้งลูกไว้ถุงขยะสีดำๆวัดไผ่เงินงานระยำมูเห็นไหมคิดเหรอว่าเด็กในท้องให้อภัยหากค้าขายไร้กำไรไม่เจริญใครให้เงินช่วยคนอื่นให้ทำแท้งกรรมไม่ลดกรรมยิ่งแรงยิ่งดินเหินเป็นนักฆ่าเหมือนกันร่วมทางเดินสังฆทานถวายเพลินนะอีควายกี่รอบแล้วอีพวกเลวฆ่าเด็กๆสิ่งเล็กๆใช่เรื่องเล็กอย่าใจง่ายคำว่ารักไม่มีจริงหรอกแม่นายแต่ความใคร่แค่สอดใส่นั้นมีจริงจบตอนกระสือวาเลนไทน์ตอนที่1คิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี